จนค่ะแล้วช่วงสตาร์อัปเดตวันนี้หวานก็จะพาท่านผู้ชมมาพบกับการฝึกสอนหมาพร้อมกับครูเปาโลค่ะก่อนที่จะฝึกท่านั่งนะครับก็จะสอนน้องมีหลักการฝึกนะครับของคุณนักของลูกน้องหมาครับก็มี5ข้อครับรู้วิธีการฝึกนะครับการทำซ้ำอดทนชมเชยแล้วก็แก้ไขครับ5ข้อหลักๆถ้าเรารู้วิธีเราก็ทำซ้ำๆบ่อยๆแต่ข้อที่3คือข้ออดทนเราต้องอดทนครับทำซ้ำๆบ่อยๆใช่ไหมคะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูหนึ่งได้ค่ะการจับสายจูงครับจับคล้องหัวนิ้วโป้งครับลองด้วยตีนิ้วขยับครับถ้ามันตันไปแล้วก็ปล่อยครับค่ะดูนะครับถ้านั่งชิดเราก็จะตามถ้านั่งไม่ตรงนั่งแบะเราก็แก้ไขปัดเพิ่มครับให้ตรงขาขนานอยู่กับเราครับครับแล้วก็ถ้าทำดีเราก็ตบปอบชมเมื่อกี้ครับถ้าแก้ไขเราก็ไม่ต้องชมครับถ้าแก้ไขก็เน้นไม่นั่งถ้าไม่นั่งเราก็กดกระตุกนิดๆไม่นั่งก็คอยคอยคอยได้ค่ะงั้นขอลองค่ะโอเคก็คือใส่นิ้วโป้งก่อนครับไม่ต้องม้วนครับม้วนท็อปท็อปเลยครับท็อปใช่ไหมคะโอเคเดินมือเดียวครับมือเดียวอ๋อมือเดียวจับตั้นขยับเอาเช็ดนั่งตกนิดนี่นั่งแล้วก็หย่อนโซ่ให้ตกคอเดินเช็ดใช้คำเช็ดดีมากดีชมเก่งมากเก่งมากเป็นไงคะน้องหมาวันนี้สนุกค่ะสนุกมากเลยเยี่ยมทีเดียวเยี่ยมทีเดียวตั้งแต่ช่วงแรกเลยที่พาคุณผู้ชมมาดูศูนย์ฝึกสุนัขแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ไปฝึกเองด้วยแล้วก็อาหารอร่อยๆนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เรามากับใครคะน้องหมวยค่ะเอาเราไปไหนแล้วคะเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปรับค่ะยังฝึกไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จบริสุทธิ์มากใช้เวลานานใช้เวลานิดนึงนะคะต้องเข้าใจฝึกยากนิดนึงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ครบถ้วนหลากหลายสไตล์ดีๆนะคะแล้วก็สุกหน้าห้ามพลาดนะคะ10โมงครึ่งที่โมเดิร์นไนท์กับรายการออลสตาร์นะคะวันนี้เรา2คนค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่สุกหน้าค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.